อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับลงเตรียมเยี่ยไหลข้าจิตอ๋องจูกังทุกคนสาระเร็วรอบปรองพระชนฝ่าบาทเสียแรงที่ฝ่าบาทไว้ใจเลื่อนขั้นให้เป็นองครักษ์แต่เจ้ากลับรอบปรองพระชนองหญิงฟังกระหม่อมอธิบายก่อนจะมาอธิบายข้าหลงเชื่อใจมาตลอดหลงคิดว่าเจ้าเป็นคนดีข้าจะไปทูลฝ่าบาทองหญิงฟังก่อนสิกระหม่อมไม่รู้ว่าทำไมต้องทำแบบนี้เจ้ากล้ารอบปรองพระชนฝ่าบาทเจ้าก็ฆ่าข้าด้วยสิอย่าองหญิงเพราะอะไรองหญิงองหญิงเสี่ยวเฟิงถึงข้าต้องตายก็ไม่ทรยศฝ่าบาทและองค์หญิงวันนี้เจ้ามาสายติดธุระนิดหน่อยได้เท่าโปรดอภัยได้ความว่ายังไงบ้างข้านัดหลินต้าหูให้พาไปพบคนที่อยู่เบื้องหลังหารือเรื่องตัวเงินปลอมแล้วเจ้าจะทำยังไงข้าจะทำเพียงลำพังแต่อยากตรวจสอบเรื่องตัวเงินปลอมเพื่อจะเข้าใกล้เหยี่ยอ๋องเจ้าแค่หาเบาะแสให้เขาไปตรวจสอบเจ้าก็ไม่รู้เป้าหมายทำไมเจ้าต้องไปเสี่ยงเองด้วยเย่อองผ่านโลกมามากทั้งมีประสบการณ์แค่แผนสาวงามทำอะไรเขาไม่ได้ข้าต้องการแสดงให้เขารู้ว่าข้าไม่ธรรมดาอย่างที่เขาคิดข้าจะต้องทำให้เขาเชื่อใจข้าก็มีเหตุผลแต่การใกล้ชิดกับเย่อองต้องเสี่ยงอันตรายแล้วมันจะคุ้มไหมข้ายังมีสาเหตุอื่นข้าคิดว่าครั้งนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดเรื่องตัวเงินปลอมข้าสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับคนในราชสำนักทำไมเจ้าถึงคิดเช่นนั้นเพราะเรื่องนี้จะอธิบายได้ว่าทำไมเย่อองถึงกังวลเรื่องตัวเงินปลอมนะถ้าหากเป็นเหมือนที่เจ้าพูดก็ถือว่าคุ้มค่าที่จะเสี่ยงแต่เจ้าคนเดียวจะบุกเข้าถ้ำเสือเรื่องนี้ข้าไม่วางใจได้เท้าไม่ต้องห่วงเมื่อกี้ที่ข้ามาช้าเพราะต้องสลัดคนที่เย่อองส่งมาสะกดรอยตามถ้าข้าเป็นอะไรไปเย่อองจะต้องรู้ด้วยนิสัยของเย่อองจะไม่ปล่อยให้ข้าเป็นอะไรไปที่สำคัญไม่เข้าถ้ำเสือก็จะไม่ได้ลูกเสือดีข้าจะรอฟังข่าวดีสายแจ้งมาว่าหลังเจียนซาเหนียงไปที่บ่อน้ำพุร้อนคืนนี้เจียนซาเหนียงออกไปพบหลินต้าหูเชื่อว่าอีกไม่กี่วันหลินต้าหูจะพาเจียนซาเหนียงไปพบคนที่อยู่เบื้องหลังตันเปาสั่งให้คนสะกดรอยตามมีข่าวอะไรให้รีบมารายงานข้าอย่าให้ผิดพลาดซันเปารับทราบซันเปารู้สึกว่าท่านอ๋องจะให้ความสนใจกับเจียนซานเหนียงมากเป็นพิเศษซันเปาคิดว่าเจียนซานเหนียงเป็นคนยังไงซันเปาไม่เคยประมือกับเจียนซานเหนียงมาก่อนแต่แม่นางเก่งมากสามารถทำการค้าได้อย่างยอดเยี่ยมคนที่อยู่เบื้องหลังแม่นางต้องไม่ธรรมดาแน่เรื่องนี้ข้าเคยได้ยินข่าวว่าเจียนซานเหนียงมีผู้มากบารมีอยู่เบื้องหลังไม่เพียงเท่านั้นเจซานเหนียงไปไหนมาไหนลึกลับคนที่สะกดรอยตามนางผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีแต่ทุกครั้งนางสลัดทิ้งได้อย่างง่ายดายเพราะว่านางไม่ต้องการให้เรารู้เรื่องที่นางไปพบกับหลินต้าหูเรื่องนี้ซานเปาคิดว่าเจซานเหนียงไม่ใช่คนของเรือสำราญที่ธรรมดาก็เพราะว่านางไม่ธรรมดาข้าจึงสนใจในตัวนางทำไมท่านคิดเช่นนั้นก็เพราะข้าอยากจะรู้ว่าที่เจซานเหนียงนางตั้งใจใกล้ชิดข้านางมีเป้าหมายอะไรท่านอ๋องทำแบบนี้อันตรายเกินไปตันเปาจะเป็นคนคิดมากตั้งแต่เมื่อไรถ้าหากการประลองรู้แพ้รู้ชนะตั้งแต่แรกงั้นการประลองก็จะไม่ตื่นเต้นมีรายงานมาว่าเมื่อครึ่งเดือนก่อนเฉินจีออกจากจิงโจ
แต่ไม่รู้เป้าหมายส่งคนไปสืบต่อจนกว่าจะได้เบาะแสรับผู้ตรวจการมาไม่ทราบแม่นางกาหวามีธุระอะไรกับข้าโยมไม่เชื่อว่าท่านพ่อของข้าบริสุทธิ์ข้าจะพาไปพบคนคนหนึ่งจะได้รู้ว่าข้าไม่ได้โกหกนางสาวละเลวรีบปล่อยข้าไปนะรู้ไหมว่าข้าเป็นใครจะมากันสักกี่สิบคนข้าก็ไม่กลัวหรอกเจ้ายังกล้าปากดีอีกเหรอข้าจะฟาดให้เจ้าร้องขอชีวิตอย่าแม่นางกาหวาจะทำแบบนี้เดี๋ยวเขาก็ตายเปล่าเธอยังไม่ได้บอกข้าเลยว่าเขาเป็นใครเขาคือเฉินจีคนที่ใช้ตัวเงินปลอมซื้อสำนักคุ้มภัยของท่านพ่อของข้ายังไงล่ะเจ้าจับเขามาได้ยังไงตอนแรกเขาไปจิงโจ้ตามหาเจ้าคนชั่วเพื่อพิสูจน์ว่าท่านพ่อข้าเป็นผู้บริสุทธิ์ตอนข้าจะออกจากเมืองก็เจอมันเข้าพอดีถือว่ามันโชคร้ายไปที่ไหนไม่ไปกลับมาติดกับที่เมืองหลวงข้าฉวยโอกาสตอนที่มันเผลอฟาดมันจนสลบแล้วเอามันมานี่จุดที่บอกมานะเอาตั๋วเงินปลอมมาหลอกคนอื่นใช่ไหมแน่จริงก็ตีข่ายตายเลยถ้าข้าหลุดไปได้แล้วก็จะอยู่ในเมืองหลวงอีกไม่ได้แน่นอนงั้นจะกูรีบออกไปสิเวลาพอแล้วจุดจะทำให้เขาตายเลยหรือไงมันทำให้ท่านพ่อของข้าต้องตายมันก็สมควรตายนี่ถ้าเจ้าตีเขาตายเจ้าก็เป็นผู้ร้ายฆ่าคนฆ่าคนจนใช้ด้วยชีวิตเฮ้ยหลุดแล้วเจ้าสารเลวอย่าหนีนะเฮ้ยบอกไว้ก่อนเถอะเจ้าอย่าให้ความจริงกระจ่างล้างหมดทินให้พ่อของเจ้าจะต้องไม่วู่วามแผนปล่อยสายป่าล่อเหยื่ออย่าเพิ่งตามเข้าไปเราต้องค่อยๆสะกดรอยตามไปจะได้เบาะแสเจ้าสารเลวมันหนีไปไกลแล้วเราคงตามไม่ทันแล้วล่ะไม่ต้องห่วงตอนที่ข้าจับเจ้าออกมาข้าได้เอากำยานใส่ไว้ในเสื้อของเขาแล้วเจ้าก็ทำร้ายเขาจนบาดเจ็บเขาไปได้ไม่ไกลหรอกแค่เราไล่ตามกลิ่นกำยานไม่นานคงเจอตัวเขาพูดจบหรือยังรีบตามมาตำหนักสิงถ้าร้องไว้ชีวิตด้วยถ้าร้องไม่ใช่ไส้สึกจริงๆนะยังกล้าปฏิเสธอยู่หนึ่งที่เจ้านำตัวเขามามีเรื่องอะไรตอนที่กระหม่อมกลับจากตำหนักสิงเห็นเขามาทำลับๆล่อๆแอบพบกับลินต้าหูตอนลินต้าหูจะกลับมอบตัวเงินให้กับเขาเขาต้องเป็นสายลับให้กับลินต้าหูแน่รีบบอกมาจะรายงานความลับอะไรของท่านอ๋องให้กับลินต้าหูไว้ชีวิตด้วยจะถามว่าชีวิตด้วยข้าเราไม่ได้แพร่งพลายความลับอะไรกับลินต้าหูมีความสัมพันธ์ยังไงจะยอมสารภาพจะให้ศพของเจ้าอยู่ครบท่านออกไว้ชีวิตด้วยเพราะว่าข้าน้อยชอบเล่นการพนันข้าน้อยติดหนี้ก้อนโตข้าน้อยเลยกู้เงินหลินต้าหูก็บอกว่าข้าน้อยไม่ต้องคืนเงินให้เขาแต่เขาให้ข้าน้อยรายงานข่าวได้สำนักสิงห์ให้จะพูดอะไรไปบ้างข้าบอกไปว่าท่านอ๋องเจอเจี๊ยซันเหนียงที่เรือสำราญชุยเหลียวจะพูดแค่นี้เองเหรอแค่นี้จริงๆท่านอ๋องได้โปรดไว้ชีวิตข้าน้อยด้วยเถอะไม่ต้องห่วงคนอย่างข้าทำไหนคำนั้นข้าจะให้เจ้าตายศพอยู่ครบอยู่หนึ่งลากมันออกไปตีให้ตายเฮียค่ะท่านอ๋องไว้ชีวิตเขาด้วยลินต้าหูบอกว่าถ้าหากเจอเจียซานเหนียงเขาจะพาเจียซานเหนียงไปสำนักเหยซานสำนักเหยซานพี่น้องทุกคนตอนนี้เจียซานเหนียงมาเยี่ยมเยือนพวกเราพวกเราดื่มเพื่อคารวะนางคารวะเจียซานเหนียงข้าขอดื่มคารวะผู้กล้าทุกท่านนี่สตรีผู้ปรีชาสามารถประมุกหลู่ชมเกินไปประมุกหลู่ดูแลสำนักเหยซานได้ดีเจนซันเหนียงนับถือจากใจจริงพูดแล้วจะหาว่าคุยเดิมที่สำนักเหยซานเป็นแค่เมืองแร่เล็กๆพี่น้องทุกคนลำบากอย่างสาหัสแทบจะเอาชีวิตไม่รอดภายหลังข้าพบช่องทางการพิมพ์ตั๋วเงินปลอมตั๋วเงินต้าหมิงข้าต้องการเท่าไหร่ก็ย่อมได้หนทางร่ำรวยมันช่างง่ายได้ท่านประมุขฉลาดมากท่านประมุขฉลาดมากลินต้าหูบอกว่าเจียนซานเหนียงต้องการจะร่วมมือกับสำนักเหยซาน
งั้นก็บอกแผนของเจ้ามาประมุขหลู่ให้เหอซี่เหลียวช่วยงานแสดงว่าท่านรู้ว่าเรือสำราญชุยหลิวมีการค้าดีเหมาะกับการเป็นสถานที่เดินตั๋วเงินปลอมแต่ว่าเหอซื่อเหลียวเป็นแค่ผู้ดูแลเงินที่ผ่านมือเขามีไม่มากไม่เหมือนข้าท่านก็รู้ว่าเหล่าขุนนางในเมืองหลวงมีใครบ้างไม่รู้จักเจียนซานเหนียงถ้าประมุขหลู่ร่วมมือกับข้าแล้วก็รับรองว่าตั๋วเงินปลอมจะเดินสะพัดแต่ว่าการจะร่วมมือกับข้าส่วนแบ่งที่ข้าต้องการต้องมากกว่าเหอซื่อเหลียวไม่มีปัญหาช่วยกันหาเงินมาดื่มชานี่หมดก่อนแล้วค่อยปรึกษากันประมุขหลู่อย่าหาว่าข้าสอดรู้ข้าเคยเห็นตั๋วเงินปลอมของท่านงานพิมพ์งดงามโดยเฉพาะคุณภาพของกระดาษเหมือนของจริงมากไม่ทราบท่านทำได้ยังไงมาดื่มชามนี้ก่อนดื่มหมดข้าจะเล่าให้ฟังได้ข้าดื่มสองชามแล้วประมุขหลู่บอกได้หรือยังว่าได้กระดาษมาจากไหนข้าบอกเจ้าก็ได้กระดาษตั๋วเงินปลอมคนของเย่อ๋องส่งมาให้ประมุขหลู่ล้อเล่นหรือเปล่าคนของเย่อ๋องเหรอเจียนซานเหนียงทำไมถึงคิดว่าไม่ใช่หรือเจ้าเป็นคนของเย่อ๋อง ความจริงพวกเรารู้หมดแล้วเจ้ากับเย่อ๋องเป็นพวกเดียวกันที่เจ้ามาเพื่อจะสืบความลับเราจะคิดว่าพวกเราไม่รู้ในสุราที่ข้าให้เจ้าดื่มข้าใส่ยาแต่อย่าหวังจะได้ออกไปจากที่นี่มันจะร้องไห้ตัวข้าไม่มีข้อดีอะไรเพียงแต่ว่าข้าทำอะไรข้าจะระวังถ้าเห็นว่าเจ้าน่าสงสารข้าจะบอกเจ้าก็ได้กระดาษที่ข้าใช้พิมพ์ตั๋วเงินปลอมคนในราชสำนักส่งมาให้โง่ในโง่เจ้ารู้ก็ไร้ไปอยู่เพราะเจ้าออกไปไม่ได้ต้องกลัวเจ้าหน้าตาสะสวยข้าจะดูแลเจ้าอย่างนี้อะไรอะไรแล้วเลวสิ้นนี่พิมพ์ตั๋วเงินปลอมสร้างความวุ่นวายยังกักขังคนไว้โทษเจ้ามันถึงตายอย่าคิดว่าเจ้าพาองครักษ์มาแค่ไม่กี่คนแล้วข้าจะกลัวนะพี่น้องทั้งหลายใครฆ่าเย่อ๋องได้แต่รางวัล100ตำลึงได้เลย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 เสียทีแล้วโอ้ยอย่าคิดหนีอย่าเข้ามานะแม้ข้าจะฆ่านางเจ้าฆ่าเลยเพราะว่าข้ากับนางไม่ได้เกี่ยวข้องกันจะไม่เกี่ยวข้องกับนางงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นเย่อ๋องพวกเข้ามาช่วยนางทำไมข้าไม่ได้มาช่วยนางข้าจะมาจับเจ้าอยากพูดอะไรก็พูดแต่ถ้ารู้ว่าเจ้าจะปากแข็งหรือว่านางรู้แข็งกันแน่เฮ้ยทำไมเจ้าไม่เป็นอะไรจะถูกยาพิษของข้าแล้วนี่ข้าก็เหมือนกับเจ้าไม่มีข้อดีอะไรแต่ว่าข้าทำอะไรข้าจะระวังตัวยาพิษเจ้าจึงทำอะไรข้าไม่ได้เจ้าไม่มีตัวประกันแล้วสารภาพมาว่าใครเป็นคนส่งกระดาษให้เจ้าพิมพ์ตั๋วเงินปลอมเจ้าอยากรู้ใช่ไหมก็มาถามยมบาลเองเฮ้ย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 เจสันเหนียงไม่เป็นไรใช่ไหมข้าไม่เป็นไรขอบคุณท่านอ๋องที่มาช่วยช่วยได้หรือไม่ยังไม่รู้ตอนนี้เราถูกขังอยู่ในถ้ำไม่รู้ว่าจะออกไปได้ไหมดูเหมือนไม่มีทางออกต้องรอให้โจหนึ่งพาคนไปขนหินพวกนี้ออกไปก่อนเพราะข้าผิดเองทำให้ท่านต้องลำบากแต่ว่าข้าคิดไม่ถึงเลย
ว่าท่านอ๋องจะมาช่วยข้าด้วยตัวเองเมื่อกี้ท่านบอกว่าเราไม่เกี่ยวข้องกันถ้าเขาคิดไม่ถึงเยียนซานเหนียงเพื่อจะช่วยลูกน้องถึงกับยอมเสี่ยงภัยเพราะเขาติดตามข้ามานานช่วยเหลืองานอย่างดีข้าทนเห็นเขาต้องตกต่ำไม่ได้เยียนซานเหนียงช่างมีน้ำใจจริงๆสมที่เป็นยอดหญิงท่านอ๋องนำกองทัพออกศึกสงครามเทียบกับท่านอ๋องแล้วเยียนซานเหนียงไม่อาจเทียบท่านได้เลยพูดได้ดีถ้าตอนนี้มีสุราข้าจะขอเมากับเจ้าสักครั้งท่านอ๋องไม่หวั่นกับความตายเหรอคนเรานั้นไม่มีใครหนีพ้นความตายแต่ต้องฝากความดีไว้บนแผ่นดินการอยู่ในสนามรบเป็นเรื่องของคมห่อคมดาบชีวิตเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้อยู่ที่เราจะเผชิญหน้ายังไงในเมื่อกลัวก็ตายไม่กลัวก็ต้องตายถ้าจะเผชิญหน้ากับความตายอย่างมีความสุขยอมตายอย่างสมเกียรติถ้าหากวันนี้ท่านอ๋องต้องจบชีวิตท่านจะไม่เสียดายเหรอว่าชีวิตยังมีอะไรอีกมากที่ยังไม่ได้ทำคิดไม่ถึงว่าจะต้องตายอยู่แล้วเยียนซานเหนียงยังจะลองใจข้าเมื่อเจ้าเข้าใจข้าเพียงนี้งั้นเจ้าบอกข้าสิข้ายังมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำเยียนซานเหนียงขอพูดตามตรงกับองค์ชายทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะความสามารถทั้งความชอบทั้งชื่อเสียงเยี่ยอ๋องมาเป็นที่หนึ่งน่าเสียดายที่อดีตฮ่องเต้ส่งมอบบัลลังก์ให้ผู้อื่นหรือท่านอ๋องไม่คิดเสียดายถ้าเท่าเสียม้าถือว่าเป็นโชคเรื่องดีหรือร้ายยากจะตอบเรื่องอื่นอย่าพูดถึงหากข้าได้เป็นฮ่องเต้ข้าก็จะคงเสียโอกาสได้ใกล้ชิดยินซานเหนียงเหมือนตอนนี้ท่านอ๋องพูดจริงเหรอยินซานเหนียงทำอะไรมากมายหรือว่าจุดประสงค์อยากใกล้ชิดข้าไม่ใช่เหรอและเป็นผู้หญิงของข้าจะได้กินอะไรไหมกลิ่นไอเน่าผมพบว่าเกิดการระเบิดไอเน่าที่อยู่ในใต้ดินยิงออกมาในนี้คับแคบมากไม่นานไอเน่าจะเต็มไปหมดพวกเราคงต้องตายในนี้มันก็ไม่แน่จะเชื่อใจข้ามั้ยถึงเวลานี้แล้วข้าก็อยากลองเดิมพันนี่งั้นเรามาเดิมพันกันตำหนักเยี่ยอ๋องท่านเป่าทำงานพลาดทำให้ท่านบาดเจ็บท่านเป่าสมควรตายท่านอ๋องโปรดลงโทษจูหนิงแน่ใจหรือว่าเจียนซานเหนียงปลอดภัยแล้วเรียนท่านอ๋องหมอมาตรวจอาการแล้วเจียนซานเหนียงบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยตอนนี้ส่งนางไปพักผ่อนที่เรือสำราญชุยหลิวแล้วเจียนซานเหนียงคนนี้กล้าบุกสำนักเหยซานคนเดียวนางกล้าหาญมากน่าชื่นชมเสียดายที่สำนักเหยซานถูกระเบิดไม่สามารถจะหาเบาะแสอะไรได้แล้วท่านเปาเมื่อวานหาตัวจะไม่พบเจ้าหายไปไหนมาถูกท่านอ๋องเมื่อวานซานเปาพบแม่นางซาเหวินกาหวานางพาซานเปาไปพบเฉินจีคนที่ใช้ตั๋วเงินปลอมซื้อสำนักคุ้มภัยของพ่อนางและผลเป็นยังไงซานเปาเห็นเฉินจีกับพรรคพวกของเขาเจ็บใจจริงๆส่งจดหมายลับให้ข้าออกมาพบแต่กลับให้ข้ามารอมันเกินไปแล้วมีอย่างที่ไหนปล่อยให้ข้ามารอตั้งนานเจ้าพี่สี่ทำไมเป็นท่านล่ะยังไม่ต้องตกใจขนาดนั้นข้าเป็นคนที่นัดเจ้าถ้าเป็นคนนัดให้ข้ามาเหรอจะคิดว่าเป็นใครเป็นประมุขสำนักเหยซานหรือเฉินจีจากจิงจูข้าไม่รู้ว่าท่านพูดเรื่องอะไรยังจะกล้าปฏิเสธตอนนี้ความลับของเจ้ากับเฉินจีมันถูกเปิดโปงหมดแล้วข้าคงจะมาพบท่านอีกไม่ได้แล้วมีคนมาจับตัวข้าข้าถูกทำร้ายปางตายสมุขหรูแห่งสำนักเหยซานมันตายไปแล้วเฉินจีก็ถูกจับยอมรับสารภาพหมดสิ้นเรื่องที่เจ้าติดสินบนเจ้าหน้าที่ให้วางเพลิงเรื่องขโมยกระดาษพิมพ์ตั๋วเงินปลอมผมคบกับสำนักเหยซานพิมพ์ตั๋วเงินปลอมเรื่องนี้เจ้าจะยอมรับหรือไม่ท่านพี่ข้าขอโทษความจริงข้าไม่ได้อยากทำแล้วทำไมเจ้าต้องทำท่านพี่ข้ามีความจำเป็นมีข้าเยอะตั้งหลายคนมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายรายรับไม่พอรายจ่าย
ทั้งเงินเดือนทหารกับพวกขุนนางต้องให้ขึ้นต่อเนื่องด้วยความจำเป็นข้าจึงต้องเสี่ยงทำแบบนี้ตั้งแต่เล็กจนโตจะเป็นคนมือเติบทำขนาดยักยอกเงินภาษีเมืองจิงโจ้ก็ยังพอทนได้แต่การร่วมมือกับโจรป่าพิมพ์ตัวเงินปลอมรู้ว่าผิดก็ยังทำจะรู้ไม่ว่าความผิดนี้มีโทษถึงตายท่านพี่อภัยข้าด้วยข้าหลงผิดไปแล้วรู้เท่าไม่ถึงการข้าสำนึกผิดแล้วเห็นกับความเป็นพี่น้องของเราเถอะนะท่านอย่าเปิดโปงเรื่องนี้เลยเรื่องตัวเงินปลอมข้าจะยังไม่จัดการแต่ว่าเจ้าต้องหยุดทุกอย่างแล้วรีบกลับจิงโจ้รีบกลับเนื้อกลับตัวไม่งั้นเจ้าจะหาว่าข้าไม่เห็นแก่พี่น้องขอบคุณท่านพี่ข้าจะกลับตัวเป็นคนดีขอบคุณท่านพี่ขอบคุณท่านพี่ตำหนักเยี่ยอ่อนฉันจีฆ่าตัวตายหนีความผิดเหรอข้าเพิ่งได้รับรายงานจากกรมอาญาคดีนี้ฉันจีเป็นพยานคนสำคัญกรมอาญากลับประมาทปล่อยให้นักโทษฆ่าตัวตายที่เจ้าพูดเช่นนี้เจ้าสงสัยว่าการตายของฉันจีมีเบื้องหลังซาป่าพิก้าเอาเป็นว่าพยานในคดีเรื่องตัวเงินปลอมก็ตายกันหมดแล้วอีกทั้งเครื่องมือต่างๆที่เคยมีก็ถูกทำลายจนหมดอันนี้ตัวเงินปลอมจบแล้วมันจะจบไม่ได้นะครับแล้วสิงอ๋องล่ะสิงอ๋องเป็นน้องชายของข้าเจ้าจะให้ข้าฆ่าน้องของตัวเองอย่างนั้นหรอสัตว์ป่าไม่กล้าเพียงแต่ว่าข้าตัดสินใจแล้วต่อไปนี้จะไม่มีตัวเงินปลอมคดีนี้จบเพียงแค่นี้แล้วเรื่องพ่อของแม่นางกาหวาเพราะว่าตัวเงินปลอมทำให้เขาต้องตายจะปล่อยให้เรื่องผ่านไปเลยงั้นเหรอคนตายแล้วไม่อาจฟื้นเพื่อบ้านเมืองแล้วข้าไม่ยอมให้เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าข้าจะบอกเจ้าอีกครั้งเรื่องนี้จบเพียงเท่านี้ข้าไม่ต้องการฟังความเห็นของเจ้าท่านอ๋องเรื่องของแม่นางกาหวาข้าจะจัดการเองมาช้าจังข้าทำหมั่นโถนมแพะไว้ให้ขอบคุณที่ช่วยล้างมลทินให้ท่านพ่อของข้านะขอบคุณจริงสิเมื่อไหร่ข้าจะไปรับศพท่านพ่อของข้าได้ข้าไม่อยากให้ท่านพ่อต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวในคุกข้าบอกให้เจ้าหมายความว่ายังไงตัวเงินของท่านอ๋องชดเชยให้กับการตายของพ่อเจ้าข้าซาบซึ้งน้ำพระทัยของท่านอ๋องแต่ที่ข้าต้องการคือรื้อฟื้นคดีท่านพ่อเพื่อล้างบนทินเพื่อข้าจะได้ท่านอ๋องจะสินพระทัยแล้วยุติคดีตั๋วเงินปลอมเรื่องท่านพ่อของเจ้าโปรดอภัยที่ข้าช่วยเจ้าไม่ได้เจ้าหมายความว่ายังไงไหนเจ้าบอกว่าจะล้างบนทินให้ท่านพ่อของข้าไม่ใช่เหรอแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ข้าเข้าใจแล้วเพราะเซียงอ๋องเป็นน้องชายของเยี่ยอ๋องเยี่ยอ๋องจึงปกป้องเขามาซันเป่าก่อนหน้านี้เจ้าทำเหมือนเป็นคนมีคุณธรรมเจ้าบอกว่าจะช่วยล้างมลทินให้ท่านพ่อของข้าคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะช่วยพวกเดียวกันเสียแรงที่ข้าไว้ใจเจ้าสุดท้ายเจ้าก็ไม่ต่างกับพวกคนเลวตัวเงินนี้ข้าไม่ต้องการเจ้าเอาไปคืนท่านอ๋องของเจ้าเลยนะข้าซาเหวินกาหวาถึงอดตายก็ไม่ได้เงินพวกนี้องค์หญิงอย่าทำอย่างนี้ใครมาเห็นเข้าจะไม่ดีนะอย่าคิดว่าข้าเป็นองค์หญิงข้าถามเจ้าในฐานะสหายหลายวันมานี้ทำไมเจ้าต้องหลบหน้าข้าด้วยก็มองเป็นธุระสำคัญเจ้าโกหกฝ่าบาทวุ่นวายกับงานในราชสำนักไม่เคยได้ออกจากวังแล้วเจ้าจะมีธุระสำคัญได้ยังไงเจ้าตอบข้ามานะว่าเจ้าไปสืบคดีคนเดียวใช่ไหมไปสืบว่าใครเป็นคนสั่งฆ่าพี่สามใช่ไหมองค์หญิงเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าถามกระหม่อมอีกนะเพราะอะไรเล่าหรือว่ามีคนไม่ให้เจ้าสืบไม่ต้องห่วงหรอกมีข้าอยู่จะไม่มีใครกล้าขัดขวางเจ้าในเรื่องงานข้าเป็นน้องของจิ้นอ๋องในเรื่องส่วนตัวข้าเป็นสหายของเจ้าเจ้ามีปัญหาอะไรเจ้าก็บอกข้าข้าจะช่วยเจ้าเององค์หญิงช่วยไม่ได้หรอกทำไมจะช่วยไม่ได้หรือว่านะข้าคนนั้นมีอำนาจเจ้าไม่ต้องกลัวเจ้าก็ไปเข้าเฝ้าฝ่าบาสิกระหม่อมจะบอกองค์หญิงก็ได้
นักฆ่าคนนั้นอาจเป็นกระหม่อมจะพูดจริงเหรอยิ่งสืบลึกเท่าไหร่ยิ่งพบว่ากระหม่อมเกี่ยวข้องกับคดีนี้กระหม่อมสงสัยว่าคนที่ไปซื้อปลากับพ่อครัวหน้าบาร์อาจจะเป็นกระหม่อมกระหม่อมร่วมมือกับเขาซ่อนระเบิดเอาไว้ในตัวปลาจากนั้นก็นำลงเรือแล้วก็จุดชนวนระเบิดเป็นไปไม่ได้ตอนนี้กระหม่อมจำอะไรไม่ได้ที่กระหม่อมกังวลก็คือถ้าอยู่ๆมีคนมาบอกว่าให้กระหม่อมฆ่าองค์หญิงฆ่าฟาบาทกระหม่อมจะทำยังไงถึงเจ้าจะความจำเสื่อมทำเรื่องที่ผิดมามากมายแค่ไหนแต่ว่ามันก็ผ่านมาแล้วเจ้ายอมสละชีวิตของตัวเองปกป้องข้ากับฝ่าบาทแสดงว่าเจ้าไม่ได้คิดร้ายกับพวกเราแต่ถ้ากระหม่อมถูกบังคับหรือว่าเขารู้จุดอ่อนของกระหม่อมแล้วบังคับให้กระหม่อมทำล่ะองค์หญิงอย่าสนใจเรื่องกระหม่อมเลยอยู่ให้ห่างเท่าไหร่ยิ่งดีกระหม่อมไม่ต้องการทำร้ายท่านเจ้าอย่างโง่นักเลยเราเคยร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันจะไม่มีใครทำร้ายใครหรอกและข้าก็ไม่เชื่อว่าเจ้าเป็นนักฆ่าที่ฆ่าพี่สามด้วยแต่ความจริงตรงหน้าความจริงอะไรของเจ้าทุกอย่างมันก็เป็นแค่การคาดเดาทั้งนั้นตัวอย่างเช่นที่เจ้ากับพ่อครัวซ่อนระเบิดไว้ในตัวปลามันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวข้าจะพิสูจน์ให้เจ้าดูว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะซ่อนระเบิดไว้ในตัวปลาโดยที่ปลาตัวนั้นก็ยังไม่ตายองค์หญิงจะพิสูจน์ยังไงล่ะซานเป่าบอกว่าต้องกล้าตั้งสมมติฐานและหาหลักฐานเจ้าตั้งสมมติฐานอย่างกล้าหาญเดี๋ยวข้าจะพิสูจน์ให้เจ้าดูเองโอ้ยอย่าดิ้นอย่าดิ้นนะนี่เฮ้ยนี่แหละเฮ้ยเห็นไหมล่ะการจะเอาระเบิดใส่ไว้ในท้องปลามันยากขนาดไหนถึงจะเย็บท้องมันแต่ปลามันก็ตายแสดงว่าสมมติฐานของเจ้าไม่เป็นความจริงเจ้าไม่ต้องกังวลแล้วนะการผ่าท้องปลาแบบนั้นน่ะยังไงปลามันก็ต้องตายเอาเสี่ยวเฟิงจะทำอะไรอ่ะกระหม่อมเคยถามหมอหลวงเขาบอกว่าปลาก็เหมือนคนมีจุดชีพจรมากมายฝังเข็มให้ตรงจุดปลาจะดูเหมือนกับตายต่อให้เราผ่าท้องปลาปลาก็จะไม่เป็นอะไรหญิงดูสิปลามันยังไม่ตายเป็นไปไม่ได้ทำไมปลาถึงยังไม่ตายล่ะแต่ว่าถึงปลาจะยังไม่ตายแต่ว่าในท้องปลามีความชื้นมันมีความชื้นมากระเบิดก็จะไม่ระเบิดข้าจะทำให้เจ้าดูหญิงอย่าเจ้าเชื่อข้าสิมันไม่เป็นอะไรหญิงไม่เป็นอะไรนะไม่ต้องกลัวไม่เป็นอะไรเพราะข้ามันไม่เอาไหนข้าอยากจะช่วยเจ้ากลับทำให้เจ้าน่าสงสัยมากขึ้นข้าขอโทษเพียงแค่อุบัติเหตุเล็กน้อยรบกวนเจ้าเท้าต้องมาตรวจสอบด้วยตัวเององค์หญิงยงหยางเกือบถูกระเบิดหลีดูตูกลับบอกว่าเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยเหรอขอไปที่ข้าพูดไม่คิดไม่ทราบว่าหลีดูตูทราบไหมว่าองค์หญิงหยงหยางกับเอ้าเสียวเฟิงทั้งสองคนมาทำอะไรในห้องครัวของข้าทหารองค์หญิงหยงหยางไม่ได้บอกข้าน้อยจักหลวงไม่สะดวกจะถามงั้นก็หมายความว่าการระเบิดครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุแต่ถ้าหมายความว่าเขาบอกตามตรงตอนนี้ข้ากำลังตรวจสอบเอ้าเสียวเฟิงข้าสงสัยว่าเขาเกี่ยวข้องกับการตายของจินอ๋องเป็นเรื่องจริงไม่เพียงเท่านั้นข้าสงสัยว่าเอ้าเสียวเฟิง
คิดร้ายกับฝ่าบาทและองค์หญิงหยงหยางมันเกินไปแล้วข้าเองก็สงสัยว่าอ้าวเซียเฟิงต้องมีปัญหาที่ไปถึงจะกล้าทำขนาดนี้เรื่องนี้สำคัญมากข้าหวังว่าลีตูตูจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไม่แหวกย่าให้งูตื่นเพื่อปกป้องฝ่าบาทและองค์หญิงหยงหยางถ้ามีอะไรที่ข้าช่วยได้แต่ถ้าถงสั่งมาได้เลยลีเจิ้งหลงจะช่วยอย่างเต็มที่จะจับอ้าวเซียเฟิงมาลงโทษให้ได้งั้นข้าขอขอบคุณท่านลีตูตูบุกเข้ามาในคุกอยู่ดีไม่ว่าดีจับมันให้ได้เข้ามาอยู่ในคุกนะใช่ไหมเข้าไปโดนเขาไปสิเข้าไปที่ละคนก็โดนอย่างนี้ไปเร็วตามให้ตามเร็วยุดได้ทีหลังจะพูดวามแบบนี้ศพท่านพ่อข้ายังอยู่ในคุกในฐานะลูกก็จำเป็นต้องทำเจ้ากล่าวหาว่าข้าวู่วามขอโทษถึงเจ้าจะขอโทษพันครั้งหมื่นครั้งแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาจะไม่มีวันเข้าใจความเจ็บปวดของข้าหรอกตำหนักเยี่ยอ๋องหญิงมหาซ่านเปล่าไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรมันเป็นพระเจ้าปลาตัวนี้ข้าสั่งให้เจ้าตายแล้วทำไมเจ้าถึงไม่ตายสันเป่าปลาถูกผ่าท้องแล้วแต่มันไม่ยอมตายแล้วจะทำยังไงสันเป่าไม่เข้าใจคำถามขององค์หญิงคือข้าอยากพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าถ้าปลาถูกผ่าท้องแล้วมันจะต้องตายแต่เจ้าปลาตัวนี้มันกลับไม่ตายถ้าปลาไม่ตายเขาก็จะต้องตายสันเป่าจะช่วยคนทำไมมันยากจังเจ้าเข้าใจไหมกระหม่อมเข้าใจเจ้าเข้าใจจริงเหรอเฮ้ยข้ายังไม่รู้เลยว่าข้าพูดถึงอะไรจะเข้าใจได้ยังไงเนี่ยคนเราก็แบบนี้บางครั้งอยากช่วยคนอื่นแต่ไม่เป็นอย่างที่ใจคิดยิ่งช่วยยิ่งยุ่งยากสุดท้ายคนที่เราช่วยเขาก็มาตำหนิเราเฮ้ยนั่นน่ะสิเรื่องนี้ข้ายังคิดก็ยิ่งกลุ้มสารเป่าจะว่าควรทำยังไงดีหรือควรช่วยเขาหรือไม่ควรช่วยบางครั้งกระหม่อมคิดว่าเรากำลังอยู่ในเรือลำเล็กล่องลอยอยู่กลางทะเลไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะถูกคลื่นซัดไปทางไหนคาดการอะไรไม่ได้เป็นอย่างนั้นลูกเหรอไม่ใช่นะซานเป่าเจ้าเคยบอกข้าว่าชีวิตคนเราเหมือนล่องเรืออยู่กลางทะเลบางครั้งอาจจะหลงทิศทางไปบ้างแต่เมื่อไหร่ที่เราเงยหน้ามองฟ้าเราก็จะเห็นดาวเหนือที่มันสุกสกาวสดใสอยู่บนท้องฟ้าดาวเหนือก็จะค่อยๆนำทางให้เราจะทำให้เราสามารถรู้ทิศทางมุ่งตรงไปข้างหน้าได้กระหม่อมเคยพูดแบบนี้ด้วยเหรอแต่เจ้าไม่พูดแล้วใครจะพูดล่ะซานเป่าบนท้องฟ้ามันมีดวงดาวทั้งมากมายแล้วดวงไหนเหรอที่เป็นดาวเหนือสุกสกาวสดใสเนอะมันเป็นความจริงขอเพียงรู้ทิศทางถึงคลื่นจะแรงเพียงใดเราก็สามารถมุ่งไปข้างหน้าแหมมีจริญจักจ้าน่ารักดื่มสิดื่มพี่ถั่วให้นะใช่หอมจังเลยมีแต่ผงปุ๋งไงสิจะต้องดมให้หมดนะเฮียอ๋องเสด็จแล้วท่านพี่12ได้บอกว่าคืนนี้ท่านพี่4มีธุระมาไม่ได้ไงท่านพี่4ท่านพี่4ข้าบอกเจ้าแล้วใช่ไหมเจ้ารีบไปจากเมืองหลวงเจ้ากลับมาจัดการฉลองท่านพี่ฟังข้าก่อนนะข้ากำลังจะกลับก็เลยอยากจะสังสรรค์กับพี่ๆน้องๆที่เจ้าพิมพ์ตัวเงินปลอมเรื่องนี้รู้ถึงฝ่าบาทแล้วจะอยู่รอความตายใช่ไหมอะไรนะท่านพี่ช่วยกันด้วยฝ่าบาทสุภาพบัญชาเชิงอ๋องจูป๋ายลักลอบพิมพ์ตัวเงินปลอมให้รีบนำตัวไปสอบสวนมังอ่อนไงที่นี่ก็เป็นตำหนักอ๋องจะเป็นแค่องครักษ์มังอ่อนโอหังหรือว่าพวกเจ้าไม่เห็นอ๋องอย่างพวกเราอยู่ในสายตาใช่ไหม
ระหม่อมปฏิบัติตามรับสั่งของฝ่าบาทไม่ได้คิดล่วงเกินท่านอ๋องทุกท่านถ้าทุกท่านคิดว่ากระหม่อมทำงานพลาดสมควรจะลงโทษให้ท่านอ๋องกราบทูลฝ่าบาทให้ลงโทษกระหม่อมหากว่าท่านผู้ใดคัดค้านที่กระหม่อมปฏิบัติตามราชโองการไปจะโทษว่ากระหม่อมไม่เกรงใจอาหารจับตัวนักโทษจูไปครับท่านพี่ช่วยกันด้วยท่านพี่ช่วยกันด้วยท่านพี่ก็กลัวติดคุกท่านพี่ช่วยกันด้วยท่านพี่ช่วยกันด้วยท่านพี่ก็กลัวติดคุกช่วยกันด้วยท่านพี่ช่วยกันทีช่วยกันด้วยท่านพี่ช่วยด้วยช่วยกันด้วยนี่เจ้าอ๋องถ้าจะให้ข้าเห็นแก่ความเป็นอาหลานปล่อยตัวเซียงอ๋องเหรอเซียงอ๋องถูกเลี้ยงมาอย่างตามใจจะทนความลำบากในคุกไม่ได้หวังว่าฟาบาทจะทรงเมตตาข้าเห็นแก่ความเป็นอาหลานจึงเพียงแค่กักบริเวณเขาในตำหนักถือว่ามีน้ำใจมากแล้วเย่อ๋องท่านดูสิฎีกาที่ข้าได้รับมาซึ่งมันเป็นปัญหาที่เกิดมาจากตัวเงินปลอมเป็นเหตุทั้งนั้นถ้าหากข้าเห็นแก่ญาติพี่น้องแล้วข้าจะชี้แจงเรื่องนี้ยังไงบาบาทตัวเงินปลอมถูกทำลายหมดแล้วความเสียหายจากตัวเงินปลอมจะไม่มีเรื่องนี้หวังว่าฟาบาทจะทรงเมตตาเพื่อความสงบของดวงวิญญาณของอดีตฮ่องเต้เย่อ๋องอย่าเอาอดีตฮ่องเต้มากดดันข้าอดีตฮ่องเต้ส่งมอบแผ่นดินต้าหมิงให้ข้าดูแลพระองค์มั่นใจในความสามารถของข้ายิ่งกว่านั้นข้าได้สั่งการลงไปแล้วให้องครักษ์จับตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีคำสั่งของข้าไม่อาจเปลี่ยนแปลงเรื่องสำคัญขนาดนี้เหตุใดฝ่าบาทไปทรงหารือกับกระหม่อมก่อนทรงกระทำโดยพละการเย่อ๋องรู้เรื่องนี้ของเซียงอ๋องมาก่อนถึงขนาดยกกำลังไปบุกถึงสำนักเหยซานเหตุใดท่านไม่หารือข้าก่อนถ้าหากข้าไม่ได้รับสารลับฉบับนี้ข้าก็คงเหมือนกบที่อยู่ในกะลาเซียงอ๋องร่วมมือกับโจรพิมพ์ตั๋วเงินปลอมสมควรได้รับโทษข้าตัดสินใจลงโทษตามกฎหมายเย่อ๋องท่านไม่ต้องพูดอะไรแล้วกราบทูลฝ่าบาทข้าน้อยได้รับรายงานจากองครักษ์ว่าเซียงอ๋องท่านปรงพระชนตนเองในตำหนักพะยะค่ะโอ้ซันเป่ามาขอรับโทษท่านเป่ามีความผิดเรื่องอะไรทูลท่านอ๋องคนที่รายงานสารฝ่าบาทคือซานเป่าจะทำเพื่ออะไรซานเป่าทราบดีเรื่องนี้ท่านอ๋องไม่เห็นด้วยแต่ถ้าไม่เปิดเผยเรื่องตั๋วเงินปลอมมันจะไม่ยุติธรรมกับผู้ที่เดือดร้อนที่แท้จะทำเพื่อไม่นางมองโกคนนั้นมาถึงตอนนี้ล่ะจะยังไม่รู้ความผิดของตัวเองซานเป่าติดตามท่านอ๋องมานานจงรักภักดีมาตลอดเช่นก่อนนั้นท่านอ๋องให้ซานเป่าไปฆ่าลู่ยวนทิ้งซานเป่าก็รีบไปลงมือซานเป่าทราบดีว่าท่านอ๋องทำเพื่อความสงบสุขจึงจำเป็นต้องทำเรื่องนี้เซียงอ๋องร่วมมือกับโจรพิมพ์ตั๋วเงินปลอมทำให้ซาเหวินต้องตายถ้าหากว่าท่านอ๋องเห็นแก่ความเป็นพี่น้องปกป้องเซียนอ๋องซานเป่าไม่อาจปฏิบัติตามซานเป่าเจ้ารู้เพียงเศษเสี้ยวไม่รู้ความจริงทั้งหมดที่ข้าต้องช่วยเซียงอ๋องไม่ใช่เพราะเขาเป็นน้องชายข้าแต่เพื่อเห็นแก่ส่วนรวมรายงานลับของเจ้าในโอกาสฝ่าบาทจะจัดการกวาดล้างตัวเงินปลอมฝ่าบาทจับเซียงอ๋องไอ้ความผิดเรื่องพิมพ์ตั๋วเงินปลอมมันเป็นเพียงการเริ่มต้นนับจากพรุ่งนี้ฝ่าบาทก็จะสั่งองครักษ์ตรวจค้นหาหลักฐานจากอ๋องทุกคนซึ่งมันรวมทั้งข้าด้วยเพื่อจะกวาดล้างทำลายเรื่องนี้มันจะทำให้ทุกคนมีคดีติดตัวถ้าหากเราทำแต่เรื่องดีเปิดเผยซื่อตรงก็ไม่ต้องกลัวพวกองครักษ์ทำแต่เรื่องดีอย่างนั้นเหรอจะตอบข้ามาสิในตำหนักเสียงอง
ผมรับใช้ในตำหนักเสียงอ๋องนับ10คนทุกคนจะถูกไล่ออกกลายเป็นนักโทษในคุกพวกเขามีความผิดอะไรจะตอบข้าไม่ได้การกระทำครั้งนี้ภายนอกดูเหมือนจะจัดการกับอ๋องทั้งหลายแต่ในความเป็นจริงมันมีผลกระทบต่อคนนับร้อยนับพันที่ข้าต้องการช่วยไม่ใช่แค่เสียงอ๋องแต่เป็นพวกที่ไม่ได้ทำความผิดอีกมากมายตอนนี้รู้หรือยังว่าเจ้าผิดตรงไหนผู้สานเป่าโง่เขาเมื่อได้นึกถึงผลสืบเนื่องที่จะตามมาแต่ซานเป่าไม่เสียใจที่ทำเรื่องนี้เจ้าซานเป่าทำผิดต่อท่านอ๋องเสียแรงที่ท่านอ๋องเมตตาซานเป่าขอให้ท่านอ๋องประทานความตายคิดว่าข้าไม่กล้าฆ่าเจ้าอย่างงั้นเหรอได้งั้นวันนี้ข้าจะฆ่าเจ้าคนรับใช้ที่มันทรยศข้า